ครับเรามีข่าวร้ายครับไมค์ของเราพังอันนี้ลูกหันมาแม่ดิอันนี้แม่แล้วเนี่ยอันนี้ลูกอันนี้แม่ข้าวหน้าไก่เดิมเดิมไหมอันนี้ข้าวหน้าไก่นี่ข้าวหน้าไก่นี่ข้าวหน้าไก่ตอนนี้ฟุกุโอกะอุณหภูมิอยู่ที่33ตอนนี้เราก็คือ24ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนที่ยังไม่ได้นอนงั้นเราก็เป็นทริปไม่ได้นอนนะครับแต่ก็แปลกนะตอนแรกว่าเหนื่อยมากแต่พอลงมาก็มีenergyอยู่นะมันก็ได้อยู่นะมันก็ยังมีความแบบว่าเที่ยวมาเที่ยวอ่ะยังไหวอ่ะป้าเคยไม่ได้นอนแบบมากสุดกี่ชั่วโมง48ถึงไหมคะถึงเลยด้วยเมื่อก่อนถ่ายละครไงถ่ายเช้ายันเช้าแบบนัดกองต่อของพี่เวียเลยผมไม่ได้นอนก็เกิน48ชั่วโมงนิดนึงของมามีไม่ได้นอนหรออาจจะก็เป็นไปได้ก็คือตอนที่เขียนธีสิสค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่เพราะว่ากลัวไม่เสร็จสวัสดีครับทุกคนในที่สุดนะครับเราก็ได้รถเช่าเย้กำลังจะบอกทุกคนว่ารถเล็กมากแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกเลยว่าเราจองมาแบบเรียกว่า last minute นะครับมีรถก็บุญแล้วนะฮะกำลังจะเดินทางกันไปที่ยูฟูอินนะครับผมวันนี้ก็เป็นรถทริปนะฮะนับวันนี้เป็นวันแรกเลยมือแรกค่ะทุกคนสะดวกซื้อนะครับที่ญี่ปุ่นนะฮะทุกคนรู้ดีว่าในร้านสะดวกซื้อก็อร่อยแล้วใช่ไหมลูกค่ะงั้นเนี่ยเราก็จะไปนั่งคาซีทกันใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเพื่อนครับเรามีข่าวร้ายครับไมค์ของเราพังเราเลยต้องใช้ไมค์ที่ติดมากับตัวกล้องนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกล้องที่ฮิตะไม่มีผมเช็คเข้าไปแล้วไม่มีก็อาจจะเป็นทริปที่อาจจะต้องไม่ใช้ไมค์นะครับแล้วก็พูดใกล้ๆหน่อยจะได้เสียงจะได้เข้าไปที่กล้องไมค์ที่มันมากับกล้องนะครับโอ้ยยังไม่ทันเริ่มทริปเลยฮะปัญหาก็มาแล้วแต่ทุกอย่างแก้ไขได้ใช่ไหมครับที่รักใช่ค่ะเลิฟยูครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองฮิตะนะครับผมก็จะมีจุดเด่นนะครับก็คืออาหารนะครับก็คือยากิโซบะร้านนี้เก่าแก่ครับไปครับลุยไปดูว่าอาหารมื้อแรกของเรานะฮะที่ฟุกุโอกะเป็นยังไงครับมีคนหิวนะลูกคนนี้หิวใช่ไหมครับทำไมมุมนี้น่าเหมือนพ่อเลยวะมามิครับมามิโชว์พูดญี่ปุ่นหน่อยครับสวัสดีค่ะทุกคนพูดว่าก็เมื่อกี้ใช่ไหมคะมามิบอกว่าป้าแพ้กุ้งเอบิอาร์เรจิก็คือว่าแพ้กุ้งเขาก็อ๋อโอเคเอบิอาร์เรจิเอบิคือกุ้งเอบิคือกุ้งอาร์เรจิก็คืออาร์เรจิคือแพ้อาร์เรจิใช่เอบิอาร์เรจิขออนุญาตชิมซุปกระดูกหมูนะครับว้าวเข้มข้นมากเลยว้าวนี่คือยากิโซบะเป็นไงครับอร่อยมากเอาละครับหลังจากที่เรากินยากิโซบะเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะมุ่งหน้าเข้าเมืองยูฟูอินแต่ที่ขาดไม่ได้นะครับป้าป้าต้องแวะไปดูเหล่าบวยให้มามี่วันนี้นะครับเราจะพาวิรินมาชิมบวยโซดาครับเย้ส่วนคุณพ่อล่ะคะเหล่าบวยเหล่าบวยเหล่าบวยนี่คือบวยดองค่ะอันนี้คือบวยที่เอาใส่ใช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 ่
ันนี้ก็คือ number two number two ต่อไปนะคะ 20% ว้าว so strong เข้มมากอันนี้ number one ชนิดแรกกับชนิดที่สองนะคะหมัก3ปีข้างหลังเนี่ยเป็นลงหมักนะคะส่วนตัวที่ขายดี number 1นะคะ number one ก็คือหมัก5ปีค่ะลองมาแก้วที่3มันเริ่มจะแย่แล้วอันนี้หมัก5ปีเป็นจะได้จ้ะโอ้อย่างละขวดแล้วกันนะสวัสดีครับต้นที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะฮะใบพวกนี้นะฮะมันก็คือใบเมเปิลนั่นเองแต่ด้วยความที่ผมมาในช่วงหน้าร้อนหรือว่าซัมเมอร์ไทม์เนี่ยเราก็จะแทบจะไม่เห็นใบไม้เปลี่ยนสีอะไรเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะฮะพวกเราก็เลยมาฟิลแบบว่าเขียวๆในช่วงอากาศร้อนๆนะฮะที่คิวชูนะฮะเกาะทางใต้ของญี่ปุ่นนี่คือน้ำตกอีกแห่งหนึ่งนะครับมีคนเลยครับนี้เราก็จะเข้าเมืองแล้วนะฮะตอนนี้คุณแม่กับคุณลูกนะครับเขาก็หลับพักผ่อนนะฮะโหขออีกทีแล้วกันไหมก่อนกลับเราต้องเที่ยวเริ่มมาแล้วใบเมเปิลสไตล์วีเคชั่นเขียวอือเลยครับต้อนรับสู่ยูฟูอินอย่างเป็นทางการครับตอนนี้ก็มาเดินทางมาถึงยูฟูอินแล้วนะครับผมก็มีถนนคนเดินนะครับเราจะไปเช็คอินกันนะครับมาดูห้องกันครับฮัลโหลคุณนิชิวะโอเคอ้าวใครอ่ะห้องดีวะห้างหลังอยู่ห้องเราเห็นภูเขาว้าวเห็นแม่มาเราจะนอนกันที่พื้นชิวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ป้าป้าตรงนี้จะไปออนเซ็นกันนะครับบิลินก็จะไปด้วยวันนี้ขอไปพักผ่อนก่อนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราได้กลับมาเก็บของเก็บกระเป๋าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาของอาหารของอาหารบ้านนะของกินพื้นถิ่นของที่โออิตะนะครับเท่าที่ผมทราบมามันก็คือข้าวหน้าไก่และไก่เทมปุระไปลุยกันครับนี่อะไรไม่รู้อ่ะแต่เนี่ยดีมาแล้วเนยคือผมไม่รู้เลยว่ามันกินยังไงอันนี้คือซอสไก่ค่ะอันนี้ซอสไก่อันนี้พริกค่ะพริกแดงพริกแดงนี่กระสับอันนี้พริกเขียวพริกเขียวจับๆอันนี้ซีอิ๊วค่ะจับเขียวอันนี้เกลือใส่อันไหนอร่อยสุดคะเนี่ยเดิมไหมมีข้าวหน้าไก่มีข้าวหน้าไก่มีข้าวหน้าไก่อืมเจ๋งอร่อยอร่อยนะอร่อยมากเลยอืมมันมีข้างในด้วยนะอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากคำตอบสุดท้ายเอาน้ำชาร้อนๆที่เขาให้มานะครับราดลงไปในหม้อที่มีข้าวก้นหม้อไม่ไหม้หอมๆแล้วคนมันจะกลายเป็นซุปขออนุญาตลองนะครับ
โหที่รักโคตรดีเลยว่ะอันเซนกันแค่ทุกคนมอร์นิ่งครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา 7:00 น.นะครับผมตื่นมาแต่เช้าเลยวันนี้เมื่อคืนนอนเร็วมากเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับก็หลับกันแบบโอ้โหมีความสุขมากหลับกันลึกมากนะครับผมตอนนี้เช้านะครับหมอกเยอะมากตื่นมานะครับอากาศดีมากๆเลยนะครับที่พักของเราก็จะติดกับนะฮะลำธารอย่างนี้นะครับผมจะมีรถไฟวิ่งผ่านด้านหลังนะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้ามาฝากทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะทานอาหารกันที่โรงแรมแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะครับผมโอเคเมื่อคืนนี้ป้าก็ทำแผนนะครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างในเมื่อวานยาวในวันนี้เก็บมุมสูงตอนเช้านะแล้วคืนนี้ก็จะไปนอนกันที่นี่ท่านโชกุนคนสมัยพลก่อนนะครับให้มาทานข้าวกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าหนูน้อยวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยลูกฮะไงคะฮะเหมือนนั่งเหมือนนั่งไข่เมียผมก็แบบเป็นสาวญี่ปุ่นนะฮะสวยมากส่วนลูกผมก็เป็นสาวญี่ปุ่นเหมือนกันเดินชุดพ่อลูกเรียบร้อยเอาสามคนก็พร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะครับใช่ค่ะที่หัวพ่อเป็นอย่างนี้พ่อเมื่อกี้พ่อแอบไปนี่มานะครับโอเคครับผมลุยเราเดินทางนะครับเช้านี้นะครับที่แรกที่เราจะไปก็คือคินูรินเลคนะครับผมก็จะเป็นทะเลสาบที่สวยงามนะครับ1 2 1สวยมากเลยเนาะนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งลมลื่นเนาะนี่นะฮะก็จะเป็นคินลินเลคจะมีสามเจ้าอยู่ข้างหลังที่เรียนชอบนี่นะครับคือคินรินเลคเนาะวันนี้เป็น Netflix Girl หรอลูกดูเสื้อหน่อยโอ้ยดูสิเสื้อดิโอ้ยเสื้อดินี่อันนี้ลูกหันมาแม่ดิอันนี้แม่แล้วเนี่ยอันนี้ลูกอันนี้แม่สบาย
วิถีแห่งยูทูบเบอร์มันนุ่มๆถั่วแดงปะคะแล้วสีแดงสีแดงเป็นชีสจากธรรมชาติแล้วก็เป็นชาสีแดงชิมกวนแล้วเนี่ยหอมด้วยครับตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามากๆนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าต้นไม้บางต้นเนี่ยเริ่มจะแบบเปลี่ยนสีนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ยูฟูอินสตรีทค่ะทุกคนไปเดินเล่นครับช้อปปิ้งกันบ้างโอ้ยเป็นถนนคนเดินนะครับที่ยูฟูอินนะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะคึกคักนิดนึงนะครับคนก็จะเยอะหน่อยอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากครับมีร้านเยอะมากเลยเนาะทั้งของกินทั้งของขายอะไรอย่างเงี้ยก็เดินจนทั่วแล้วนะครับยูฟูอินฟลอร่าเหรออ่านว่าอะไรฟลอรัลวิลเลจนะคนเยอะของเยอะเอ๊ะดูตัวอะไรเนี่ยลูกลิ้นใช่อ่ะลูกชอบอ่ะลูกเป็ดอ่ะลูกตอนนี้ก็มาดูรถนะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่ารถเก่าก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์โอ้สวยมากอันนี้เหมือนแบบป๊าเป็นมดเอกอะ Rider 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 มาแล้วทุกคนมามี enjoy นะคะเดี๋ยวป้าขอไปดูปลาคาร์ปก่อนนะคะทุกคนระวังนี่คือข้างในของเห็ดค่ะสุดยอดโคตรน่ากินเห็ดใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าครับตายแล้วครับมาทุกคนอยากจะมีสักหนึ่งบ่อที่บ้านเลยครับฟินแล้วครับมางั้นเราไปจุดหมายต่อไปครับพามามิไปกินไอติมชาเขียว7ระดับจ้ะทีละค่ะทีละโต๊ะนี่มาโชว์หน่อยสิได้อะไรมาก ินโชว์หน่อยสรุปก็ได้จนได้นะครับเป็นไงอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะคอมพลีทนะครับมิชชั่นเราข้างหลังเป็นภูเขาเห็นไหมใช่แล้วเราก็ได้กินชาเขียวสมใจแล้วครับทุกคนเย้เจนโอเคได้กินไอติมชาเขียวแล้วนะครับวันนี้ก็เดินทางออกจากยูฟูอินนะครับมุ่งหน้าไปที่เบปปุกนะครับไปไหนแล้วก็มาแล้วก็ขอแวะไปดูบ่อนรกบ่อน้ำพุร้อนบ่อต่างๆนะครับนะครับว่ามีเยอะมากจากตรงนี้ไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับรู้สึกว่าเราจะผ่านที่ศาลเจ้าด้วยนะฮะก็นะเดินทางมาที่นี่ก็ขออนุญาตแวะศาลเจ้าบ้างแล้วก็ขอพรไหว้ขอพรที่ละเป็นบ่อน้ำพุอีกบ่อหนึ่งนะครับที่มันเป็นสีแดงนะเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าเข้าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ
จ่ายเงิน450นะครับก็ได้อันนี้มาคนมันเป็นสีส้มจริงด้วยวะนี่แปลกจังมันเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เป็นสีส้มแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงเป็นสีส้มนี่ฮะเห็นไหมมาคนเดียวก็อยากจะเล่นโอเคครับสวยจริงเดี๋ยวผมพาไปดูจากมุมสูงครับนี่คือมุมสูงจากข้างบนนะครับถ้าเป็นบ้านผมนี่เขาก็จะว่าบ่อน้ำที่ดินสีแดง แต่นี่ไม่ใช่นะครับเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เป็นสีส้มนี่แหละครับมันมีแค่นี้แหละครับแต่มันแปลกจริงสวยอุ่นด้วยเนี่ยมีความอุ่นขึ้นมาเลยไปต่อครับอยู่ไหนกันคะวันนี้เราก็อยู่ร้าน traditional ญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้เราจะมากินเทมปุระไก่แล้วก็ดังโกะซุปค่ะพยายามจะหาร้านขับวนอยู่หลายรอบกดใน Google Map หาสรุปมันที่นี่มันจะมีปิดแบบว่าเปิดช้าแล้วปิดผ่าน 3:00 นแล้วเปิดที 5:00 นเย็นเลยเงี้ยแล้วแบบว่ามันมีแบบว่าเป็นเสือเจอเฮ้ยข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลยโอ้ my god แล้วแบบมันเจอร้านแบบ traditional เลยเนาะ traditional สุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราก็สั่งแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะสั่งเรียบร้อยแล้วเป็นแบบเซตแบบไข่ดีอันดับหนึ่งค่ะของที่นี่แล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะเซต 1,400 เยนเองกับราคาแบบ affordable ใช่ครับก็ใครมาก็ตามมากินได้นะจ๊ะอร่อยมากครับพี่น้องอืมครับครับว้าวคุ้นไหมคุ้นมากเย็นนี้เรายังมีไปหลายที่นะอโอเคลุยต่อครับเมื่อกี้เราขึ้นไปที่เบ็บปุกโรบเวย์ใช่ไหมครับมามีใช่ค่ะครับเราไปถึง 5:01 นะครับเขาปิด 5:00 ก็เลยไม่ทันรอบสุดท้ายนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เข้าห้องน้ำครับรอบสุดท้ายปวดท้องด้วยป่ะเอาไงดีข้างบนไหมข้างบนนะน่าจะมีไปดูข้างบนป่ะเราก็เลยลงมานะครับแล้วก็เลยเปลี่ยนหมุดหมายนะครับเราจะไปกันที่เบ็บปูทาวเวอร์ใช่ครับไปขึ้นทาวเวอร์แทนงั้นเถอะก็จะอยู่เรียบๆริมชายหาดนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ใกล้กับโรงแรมเราซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับปลอบใจตัวเองโอเคครับไปเดี๋ยวพาไปดูวิวที่เบปุทาวเวอร์ครับแม่ลูกเขาเล่นกันนะฮะมีจุ๊บกันด้วยนะแน่ๆๆๆจุ๊บกันตอนนี้ก็3:00 แล้วเดินหาร้านอาหารเขาปิดกันหมดแล้วนะครับก็เลยได้ร้านทาโกยากิที่อยู่ข้างๆกับโรงแรมที่เราพักนะครับอันนี้ก็จะมากินทาโกนะครับแล้วก็จิบเครื่องดื่มเย็นๆสักนิดนึงเพราะวันนี้เหนื่อยเหมือนกันน้องมีน้องวันนี้เหนื่อยได้ครับโอเคกันเราคุณนายได้ไหมคุณนายเลยนะจ๊ะไม่กินแล้วไม่ลิ้นนะคุณนายแล้วนะเย้สวัสดีครับมามีตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาจากเบ็บปูแล้วนะเราจะมุ่งหน้าไปที่ไหนนะไหนอ่ะเดี๋ยวดู
อาโศกโอเคแล้วก็จะไปพักกันแถวรอบๆมันมีที่พักแถวรอบๆภูเขาเนาะใช่ค่ะวันนี้เราจองเป็นคล้ายๆกับโฮมสเตย์ตัดบ้านแบบโฮมมี่โฮมมี่น่ารักมากเลยทุกคนแต่ว่าระหว่างทางเมื่อกี้แบบป้าแบบว่าซูมเข้าซูมออกดูใน Google เนาะเห็นมันจะมีสวนดอกไม้อ่ะก่อนถึงแล้วก็เราก็จะได้แวะกินข้าวเที่ยงพอดีด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าการเดินทางของวันนี้จะเป็นอย่างไรครับตัวเล็กเป็นไงบ้างตัวเล็กนั่งรอรถบัสเหรอคะมันนั่งรอรถบัสที่นี่นานแล้วนะโอเคเดินทางกันต่อตอนนี้เราก็อยู่กันระหว่างทางที่จะไปเมาส์เอโศกนะครับก็จะมีสวนดอกไม้เฮ้ยใครอ่ะใครจะไปสวนดอกไม้อ่ะโอเคไปเลยลูกไหนแล้วครับอันนี้เราก็อยู่กันที่ Flower Garden เหรอคะใช่ครับผมสวนดอกไม้ค่ะทุกคนจำชื่อจำอะไรไม่ได้เลยโอเคเป็นระหว่างทางที่จะไปเมาส์อโศกนะครับช่วงนี้นะคะก็คือว่าเขาบอกว่าดอกไม้อาจจะไม่ค่อยเยอะดังนั้นเนี่ยก็คือเขาก็เลยลดราคาให้ค่ะไทยใช่นี่มีโบรชัวร์ภาษาไทยด้วยนะคะดีครับด้านหลังผมก็จะเป็นทุ่งดอกทานตะวันที่ยังไม่ได้ออกดอกเต็มที่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่หน้าของมันเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขียวๆนะครับแล้วก็สวยนะมีกุหลาบหญ้าเขียวๆข้างล่างผมเริ่มเห็นมีดอกไม้สีชมพูแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปดูกันมีดอกไม้แต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่จุ๋มกระจิ๋มน่ารักน่ารักนะครับก็จะเป็นดอกกุหลาบคือมาที่นี่นะผมนึกถึงเขาใหญ่อากาศดีอยู่ก็หิวกันใช่ไหมคะอยู่ๆก็กินอาหารอิตาเลียนญี่ปุ่นค่ะวันนี้กินอะไรฮะฮัลโหลอยู่กินอะไรเรามากินกันครับแล้วก็เดินทางต่อเฮ้ไปหมุดหมายต่อไปเทือกเขาเลยนะคะภูเขาเลยนะเอโศกค่ะโอเคนี่ครับผมเราอยู่กันที่เขาใหญ่จริงๆนะฮะนี่คือข้าวโพดนะฮะไร่ตื้อๆตื้อๆตื้อๆโอ้ thank you ได้เฮ้ยพี่หวานอ่ะดีมากครับจะมีขายอยู่ข้างทางครับถ้าใครมาที่นี่ก็มาซื้อครับวันนี้ผมนี่คือฟินกับวิวมากนะฮะกินไปด้วยจะให้ดูวิวนะครับบายลมเย็นชิวๆ
ชิมดูมันกำลังละลายแล้วเดี๋ยวนะครับตรงที่เราอยู่กันนะครับบริเวณที่จอดรถเยอะๆเนี่ยนะฮะก็คือจุดเรียกว่าเป็นจุดสวยที่สุดนะครับในการชมภูเขาอโศกนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจอดรถชมวิวที่นี่นะครับผมว่าเสน่ห์ของช่วงนี้ก็คือภูเขาที่เป็นหญ้าต่างๆพวกนี้มันจะเป็นสีเขียวหมดเลยแล้ววิวด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นทุ่งข้าวสีทองตัดสลับกับสีเขียวให้แบบว่าความรู้สึกแตกต่างจากฤดูอื่นนะครับจริงๆแล้วเรามาเที่ยวเกาะคิวชูนะครับในช่วงหน้าร้อนนี้ก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะอากาศก็แบบว่าไม่ร้อนมากนะครับอากาศดีมากๆเลยคอนเฟิร์มไหมลูกด้วยความไม่ชินนะลืมไปว่าต้องกดเองถ้าบ้านเราก็จะมีพนักงานยื่นมาให้ขนมทำเนียบประเพณีของคนญี่ปุ่นนะคะก่อนเข้าไปที่วัดนะคะก็จะมาชำระล้างใช่ให้แบบทุกอย่างบริสุทธิ์สะอาดนะคะก่อนที่จะเข้าไปที่วัดทำบุญมาให้เรียนลูกมาคนเล่นเลยคือโอเคเย็นมากเลือกที่เราดูเลยฝนร่วงไปทั้งแม่ทั้งลูกเย็นมากเย็นไหมก็เย็นทุกคนแค่น้ำก็ฟินแล้วเย็นมากนะครับไปดูอีกครับนี่น่าจะเก่าแก่มากเลยนะครับดูเป็นไม้เป็นสันจ้าไม้ที่สวยมากเนาะเป็นไม้นะเดี๋ยวทุกคนดูนะครับใช่ลูกชอบนี่ลินชอบค่ะตาหนูแล้วนะลูกตาหนูโค้งนะคะให้หนูโค้งลูกอันนี้ชอบนี่ลินตบนะคะตบลูกทั้งที่ตบโอเคทำเป็นเพียงครับเป็นการเขียนชื่อแขวนแล้วก็ขอพรนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันระหว่างทางนะครับป๊าป๊ากับมีเจอม้าชอบมากสวยมากเลยเสาตัวนี้เป็นคู่กันหรือเปล่าเพราะเขาเขียนไอ้นี่เหมือนกันเลยค่ะตัวคาแรคเตอร์เดียวถ่ายกันไหนลูกพี่ลิมไม่สนใจมากคืออย่างนี้ครับตอนที่ลูกอยู่ในท้องอ่ะป้าชอบพูดว่าไงนะจะซื้อมาให้วิลินตัวหนึ่งขี่ค่ะตัวหลังพอวิลินออกมาเท่านั้นแหละป้าดูดิป้าดูกำมือใหญ่เลยอ่ะชอบวิลินเรียกม้าสิลูกม้าลูกเขาหรอก็อยู่จุดนึงนะครับโอ้โหน่าจะเป็นภูเขาคือเห็นไหมอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะเห็นไหมหน้าบินโดน
Evelyn คนเก่งEvelyn คนเก่งครับป๊าปี้และมามีค่ะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่จุดแวะจุดหนึ่งตรงไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคเป็นอาหารนะครับระหว่างถึงที่พักเรานะครับไปชิวๆครับลองท้องกันครับที่พักของเราเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเรามาถึงมันมืดแล้ววันนี้นะฮะพวกเรา3คนนะฮะเดินทางไปที่เมืองคุมาโมโตะนะครับแต่ว่าระหว่างเดินทางก่อนออกเนี่ยเมื่อวานเราเก็บไม่หมดเราก็จะเหลือศาลเจ้านะครับแล้วก็ยังมีอาหารที่เป็น traditional ของที่นี่นะครับผมที่จะพาคุณวิรินทร์มามีนะครับไปทานแล้วก็เผื่อว่าทุกคนจะได้มีข้อมูลเนาะใครที่ตามเวเคชั่นนะครับไปที่รักลุยมั้ยมาแล้วลูกเอ๊ะวันนี้เราก็มาที่วัดละค่ะลูกเราไม่ได้เดินมันขึ้นบันไดมาไหว้พระแบบนี้นานมากแล้วนะเหมือนครั้งอุทาล่าสุดตอนไปกับพี่นัทนู่นที่จุฬาเนาะเห็นไหมปะที่เราขึ้นบันไดกันไปนะตอนนี้ทำมาขึ้นอย่างนี้เลยโอ้สวยที่รักสวยมากเลยตอนนี้เมียผมไม่ค่อยคุยกับผมนะครับหายใจไม่ทันแล้วคนนี้ล่ะมาดูหน่อยหน้าเป็นไงหายใจสบายอุ้ยอุ้ยชิล you so chill baby ไปค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงจุดที่ว่ายจุดที่หนึ่งนะคะเราต้องขึ้นไปอีกสูงมากจริงเหรอแต่หลังจากนี้เนี่ยเราไม่มีบันไดแล้วนะคะทุกคนจะต้องเดินไปทางนู้นค่ะทำที่สโลปเป็นการพิสูจน์ว่าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งมากแค่ไหนคะโอเคข้างบนนะครับก็คือเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วก็มีช่องว่างให้เห็นแสงนะครับสวยงามมากนะครับผมไปงั้นเราไปกันต่อพ่ออยู่แล้วไปกินข้าวกันนะครับลูกโอเคเย้ร้านปิดร้านปิดนะครับ traditional food ของผมไม่เป็นไรครับงั้นเราก็เดินทางต่อเข้าเมืองเลยนะลูกก็ได้ร้านแล้วค่ะเย้ป้าลูกเป็นเมนูเต้าหู้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นมังสวิรัติเรามาลองชิมเลยเนาะได้ไหมผมเป็นเต้าหู้ทอดแล้วก็กะหรี่นะครับต้องทอดกันเลยดีมากทุกคนเครื่องเคียงเรามาร้านอะไรกันนะร้านนี้ชื่อแพทิสเซอรี่เมรุคุรุนะคะไปค่ะมันน่าจะได้มาแล้วครับไปต่อครับท้องฟ้านะสวยงามมากเลยครับวันนี้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้านะฮะ
วันนี้อากาศเปิดนะฮะเรากำลังจะเดินทางเข้าไปในเมืองนะครับคุมาโมโตะนะครับผมระหว่างที่เราจะเข้าเมืองเราก็ขออนุญาตเสพธรรมชาติอีกสักนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้เห็นป้ายบอกมีน้ำตกนะครับป้าป้าเป็นคนชอบน้ำตกมากไปไหนก็จะต้องไปดูน้ำตกโอเคครับเดี๋ยวค่อยๆเดินไปครับผมน้ำตกอยู่นู่นครับแล้วทำไมผมมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยทำไมผมไม่อยู่ตรงนี้ตรงที่ไม่มีคนมาโอเคงั้นเราขออนุญาตส่งลูกสมุนขึ้นไปให้ทุกคนได้ชมความสวยงามของน้ำตกนะครับไปครับก็เข้ามาอยู่ในตัวเมืองแล้วนะครับสถานที่แรกที่เราจะแวะก็คือสวนนะครับผมบอกเสียงไม่ถูกครับเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวป้าป้าจะเก็บภาพมาฝากนะมีโพหน่อยชั่วโมงเดียวนะครับจากอาโศกเมาส์นะครับผมไปเลยตอนนี้นะครับป้าป้าก็จอดรถแล้วแล้วก็จะเดินมาดูสวนซุยเซนจินะครับที่เขาว่ากันว่าถ้ามาที่คุมาโมโตะต้องแวะมานะครับสักครั้งในชีวิตคือตั๋วที่นี่มันเข้าไปข้างในมุมสูงของสวนนะครับผมสวยงามเนาะได้ได้เห็นภาพกันแล้วนะครับต่อไปเราก็เดินทางไปจุดหมายต่อไปหาของอร่อยอร่อยกินนะครับทุกคนนิชิกินซ่าสตรีทป้ากำลังจะพาทุกคนไปกินนะลืมละทงคัตสึใช่ไหมคะใช่เขาบอกว่าเป็นแบบว่าร้านดังที่นี่นะครับแล้วเราก็หิวด้วยเราขับมาเราจะเห็นว่าที่คุมาโมโตะนี่คือเจริญมากเนาะเมืองเขาเจริญมากโตเกียวเลยเหมือนมากเลยอ่ะใช่โอเคก็แสดงว่ายามค่ำคืนนี้ป้าป้ากับมีก็ยาวไกลใช่ไหมครับนี่พูดมากันสองคนโอเคไปครับลุยกันยาวๆครับค่ำคืนนี้ชิลๆครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่คัตสึเลจุเตนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ขายทงคัตสึที่คุณพ่อเขาทำกันบ้านมาบอกว่าอร่อยมากค่ะโดยที่หมูที่นี่นะคะเป็นหมูดำเขาบอกเป็นคุโรบุตะแต่เป็นคุโรบุตะที่เรียกว่าโรปักคุคุโรบุตะนะคะเป็นหมูที่เลี้ยงที่เกาะคากุชิมะเท่านั้นนะคะเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงทางด้านหมูดำมากๆเลยเดี๋ยวว่าเป็นไงจัดภาพไปดูกันละลายในปากทุกคนเป็นไงบ้างคะเนื้อมันเหนียวกว่าแต่ไม่มีมันอันนี้คือที่พ่อซื้อให้ผมนี้กินประจำมันเรียกว่าสันในพ่อเออต้องจะพิมพ์ไว้ไปขึ้นคะปิดชั่วคราวครับตลอดอ่ะเราอ่ะปิดชั่วคราวเฮ้ยใครอ่ะตึ๊ดยิ้มยิ้มพ่อยิ้มเนี่ยน่ะตึ๊ดเฮ้ยน่าคือหามากตอนนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองคั่วโมโต้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มปิดเนาะเพราะตอนนี้มันก็เริ่ม 5:00 น.แล้วอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยผมว่าเราไว้ที่นี่ก่อนสำหรับที่ท่องเที่ยวนะเดี๋ยวเราไปหาแบบชิลๆตามธรรมชาติแบบว่าเพราะว่าที่นี่มันมีแม่น้ำผ่านกลางเมืองเลยนะครับผมว่าเราอาจจะหาร้านหรือว่าหาซื้อเครื่องดื่มอะไรง่ายๆชิลๆใช่ไหมวิลินเธอฉันรู้ว่าเธออยากจะไปแล้ว